โอ้ยเสียงใครขออะไรเนี่ยทำไมมันดังขนาดนี้เนี่ยฉันจะนอนอ่ะหันหน้าเงียบๆได้แล้วโอ้ยฉันนอนไม่ไหวแล้วนะจะนอนได้ยังไงเนี่ยเคาะทุบอะไรแต่เช้าเนี่ยนี่มันเช้าวันเสาร์นะเฮ้ยไอ้โจเลียนแน่ๆเลยมันต้องเป็นโจโจเลียนแน่ๆเลยเนี่ยฉันบอกให้เงียบๆไงคุณมาทุบตีอะไรตอนนี้เฮ้ยเธอแหละฮันน่าฉันบอกให้เธอเงียบๆไงอ้าวฉันก็บอกให้เธอเงียบๆเหมือนกันนะมันไม่ได้มาจากห้องเธอหรอกหรอไอเสียงอะไรเนี่ยเฮ้ยไม่ใช่นะถ้าอย่างนั้นฉันแปลว่าต้องมาจากข้างล่างแน่ๆเลยงั้นฉันว่าเราไปดูกันดีกว่าว่ามาจากเสียงอะไรนะหรือว่าพ่อนะจะทําอะไรสักอย่างเราจะเป็นเอ็มมาก็ได้นะขอบคุณมากเลยนะครับที่มาโอ้โหงานสวยใช้ได้เลยครับลูกผมต้องชอบมากแน่เลยวันนี้จะมีเซอร์ไพรส์ให้ลูกเยอะแยะเต็มไปหมดเลยเนี่ยตื่นเต้นชะมัดยอดเลยพ่อคะเกิดอะไรขึ้นนะคะแล้วลุงคนนั้นเขาไปไหนแล้วว่านั่นน่ะสิคะใครอะคะวันนี้นะพ่อมีเซอร์ไพรส์ให้ลูกทั้งสองคนลูกที่รักของพ่อพร้อมหรือยังล่ะฮะเซอร์ไพรส์เหรอคะเป็นอะไรอะคะหรือว่าพ่อจะซื้อสระว่ายน้ําใหม่ให้บ้านเราอะฮะเฮ้ยจะซื้อทําไมล่ะสระว่ายน้ําบ้านเราก็มีอยู่แล้วโอ้ยแสดงว่าพ่อซื้อบิ๊กไบค์ให้ผมใช่ไหมคะโอ้ยผมดีใจผมรักพ่อที่สุดเลยฮะโอ้ยบิ๊กไบค์เนี่ยนะลูกกี่ขวบขานั่งถึงหรือยังก็ไม่รู้เนี่ยโอ้ยอะไรกันอะคะพ่อแล้วมันเป็นสบายอะไรอะบอกพวกเรามานะผมตั้งหน้าตั้งตารอเลยนะรับรองทุกคนจะต้องชอบแน่นอนเอ๋หรือว่าพ่อจะซื้อห้องทําผมสตูดิโอให้ฉันนะเฮ้ยฉันว่าเธอเลิกฝันเถอะเรื่องแบบนั้นพ่อไม่มีทางทําให้พวกเราหรอกแต่แน่นี่ไงนี่คือโรงรถใหม่ของพ่อนะจ๊ะโรงรถใหม่ของบ้านครอบครัวโฟเกลเป็นไงล่ะสวยใช่ไหมล่ะโอ้โหพ่อคะคือว่ามันไม่ใช่เซอร์ไพรส์สำหรับพวกเราเลยอะนั่นนะดิหวยอะไรกันนะคะพ่อมีแต่อุปกรณ์ผู้ใหญ่อยู่นั้นเลยอะฮะใช่แล้วค่ะแล้วอย่างนี้มันจะเป็นเซอร์ไพรส์จากพวกเราได้ไงเป็นเซอร์ไพรส์ของพ่อมากกว่าเนี่ยเฮ้ยอะไรกันเนี่ยลูกจ๊ะลูกต้องดูดีๆนะว่าของเล่นเต็มไปหมดเลยนะเนี่ยยังไงอะฮะไหนล่ะคะรถบิ๊กไบค์ของผมเห็นแต่รถอะไรก็ไม่รู้อันเนี้ยอันเนี้ยนะจ๊ะเป็นรถไว้ไถหญ้านะบ้านเรามีสนามหญ้าลูกว่างๆก็ต้องไปไถหญ้าให้พ่อบ้างนะโอ๊ยมันไม่สนุกเลยอะค่ะพ่อผมไม่เห็นชอบเลยอะโอ๊ยรถรูปร่างหน้าตาประหลาดมากเลยเนี่ยขี่ยังไงเนี่ยเอาหนาวนะเดี๋ยวถึงวัยแล้วพ่อจะสอนนะโอ๊ยอย่างน้อยตรงนี้ยังมีวิทยุไว้ฟังเพลงนะคะก็ยังดีเหมือนกันเนาะเปิดเพลงแล้วก็เต้นเต้นเต้นด้วยกันโอ้ฉันว่ามันไร้สาระอยู่นะว่าแต่มันมีอะไรที่มันเจ๋งบ้างไหมอะที่เล่นบาสเกตบอลก็ยังอยู่ตรงนี้นี่นะพ่อคะอย่างนี้ก็แปลว่าที่เล่นบาสเกตบอลของหนูก็เล็กลงสิคะไม่ดีเลยอ่ะโอ้ยดูสิมีโรงรถใหม่มาขวางเฉยเลยอ่ะเอานาพ่อก็จัดสรรที่ให้ลูกได้ใช้ประโยชน์อย่างที่สุดแล้วนะแต่ยังไม่มีแค่เท่านี้นะยังมีมากกว่านี้อีกนะมีอะไรมากกว่านี้หรอคะนอกจากยึดที่บาสเกตบอลของหนูแล้วก็ทำเซอร์ไพรส์ให้ตัวเองแล้วทำให้พวกเราดีใจเล่นอย่างเงี้ยอ้าวทำไมพูดอย่างนี้ล่ะจ๊ะลูกนี่ลงรถพ่อนะยังมีเซอร์ไพรส์อีกอย่างนึงแต่นั่นมันปิดประตูได้เองด้วยนะเนี่ยโอ้เห็นพ่อไหมล่ะพ่อหายตัวได้แล้วนะพ่อหายตัวได้แล้วนะพ่อคะพวกเราไม่ใช่เด็ก2ขวบหรือเด็กแรกเกิดแล้วนะคะมาเล่นกับเราพวกนี้มันติ๊งตองอ่ะเอาอะไรกันอ่ะลูกเรานี่โตเร็วขึ้นทุกวันทุกวันเลยเนาะเดี๋ยวผมช่วยเล่นฮะไหนๆผมขอผมเล่นบ้างดิแต่นนี่ฮันน่าเธอไม่เห็นฉันก็ตอบไปแล้วโอ้โหฉันหายไปอีกคนนึงแล้วโอ้ยฉันละปวดหัวกับผู้ชายบ้านนี้จริงเลยทั้งพ่อทั้งเจ้าจูเลียนโอ้ยไม่ไหวเลยจริงไม่ต้องเล่นแล้วค่ะออกมากันได้แล้วนะน่าเบื่อจังอุ้ยตรงนี้มีของเล่นอะไรไม่รู้ว่าดูน่าเล่นแทนขอฉันเล่นแป๊บนึงนะเฮ้ยนี่มันค้อนนี่น่ามีขวานด้วยเนี่ยเป็นไงจ๊ะชอบไหมจ๊ะลูกฮันน่าบอกตามตรงนะคะหนูก็ยังคิดว่ามันไม่ใช่เซอร์ไพรส์ของหนูอยู่ดีอะเป็นเหมือนของพ่อมากกว่านะเนี่ยเฮ้ยทุกคนดูฉันนี่ฉันจะเป็นเทพเจ้าทองเป็นขวานเป็นค้อนทองดีไหมแต่นี้เป็นค้อนสีเงินแฮะแต่ก็คงใช้ได้เหมือนกันนั่นแหละโอ้ยไม่ได้นะจ๊ะลูกเรื่องเอาไปเก็บเดี๋ยวนี้เลยนะรู้ไหมว่าอันตรายขนาดไหนนะโอ้ยเล่นอย่างเงี้ยมันของผู้ใหญ่นะอุปกรณ์ผู้ใหญ่โอ้อะไรกันนะคะพ่อผมก็อยากจะเล่นบ้างมันไม่มีของสำหรับเด็กให้ผมเล่นเลยนี่นา
ดูสิมองไปทางนู้นทางนี้ก็มีแต่อะไรไม่รู้น่าเบื่อชะมัดเลยอ่ะเอ๊แต่เดี๋ยวก่อนแล้วลูกพ่อยังมีเซอร์ไพรส์ที่มากกว่านี้รอก่อนนะตันแต่โหนี่อะไรนี่มันจักรยานนี่นะเฮ้ยจริงด้วยอ่ะอันนี้ของพวกเราเหรอคะพ่อใช่เราจ้าพ่อบอกแล้วไงว่าพ่อมีเซอร์ไพรส์ให้พวกลูกมากมายเลยวันนี้นี่พ่อซื้อจักรยานให้2 คันรับไปเลยคนละคันนะจ๊ะโอ้ยพ่อน่ารักที่สุดเลยค่ะโอ้ยหนูดีใจจังเลยอ่ะหนูได้จักรยานคันเบลเลอร์เลยแถมคันของหนูก็ใหญ่กว่าของจูเลียนอีกนะโอ้ยดีใจจังเลยเยี่ยมมากนะโอ้วันนี้ฉันอารมณ์ดีเป็นพิเศษได้ของขวัญให้ตัวเองแล้วก็ได้ของขวัญให้กับลูกๆด้วยลูกๆน่าจะชอบกันนะจ๊ะเนี่ยโอ้ยชอบมากเลยล่ะค่ะต่อไปนี้หนูจะได้ขี่จักรยานไม่ต้องยืมของเพื่อนเล่นอีกต่อไปแล้วใช่คะผมจะได้มีจักรยานคู่กับเพื่อนสนิทผมเจ้าจูเลียตอีกคนนึงด้วยอ่ะ